ก็กราบสวัสดีทุกท่านนะคะแล้วก็ขอขอบคุณที่มาฟังเราค่ะเริ่มเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้รีบกลับโอเคอย่างนี้นะคะ จากที่เมื่อกี้คุณนุชรีได้พูดถึงนะคะว่าความเป็นมาของการโปรแกรมปรับการปรับปรุงพันธุ์มันเริ่มต้นยังไงทีนี้ในฐานะที่ดูแลตรงศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งอะค่ะก็อยากจะขอเล่าแผนงานของเราเนี่ยนะคะจากที่คุณนุชรีได้เกริ่นขึ้นมาแล้วอะค่ะเริ่มแรกเลยเนี่ยค่ะตอนปี50นะคะแผนงานของเราเป็นอย่างนี้ค่ะเราจะมีหน่วยอยู่ประมาณ3หน่วยใหญ่ๆนะตอนนั้นคือหน่วยกักกันโรคที่มอวลัยลักษณ์อะค่ะอยู่ที่นครนะคะนครศรีธรรมราชคือหน่วยเนี่ยก็จะทำหน้าที่รับลูกกุ้งอะค่ะจากพ่อแม่พันธุ์ธรรมชาตินะคะแล้วก็เอาลูกกุ้งนั้นเอามาเลี้ยงไปสักปีหนึ่งจนเป็นพ่อแม่พันธุ์ตลอดระยะของการเลี้ยงนี่หมายความว่าจะต้องตรวจโรคตลอดนะคะถ้าหากว่าเจอครอบครัวไหนที่มันติดเชื้อก็ต้องทิ้งอย่างนี้ไปอย่างนี้นะคะแล้วเสร็จแล้วพอเลี้ยงจนได้เป็นพ่อแม่พันธุ์ที่ปลอดเชื้อละก็ค่อยเอาพ่อแม่พันธุ์พวกนั้นนะคะเอามาผสมเพื่อให้ได้ลูกแล้วเช็คอีกว่าปลอดเชื้อหรือเปล่าจนกระทั่งปลอดเชื้อลูกกุ้งปลอดเชื้อค่ะแล้วถึงจะส่งลูกกุ้งมาที่หน่วยเนี้ยค่ะที่ศูนย์วิจัยพัฒนาสายพันธุ์กุ้งอยู่ที่ชัยยาที่สุราษฎร์นะคะหน่วยนี้นี่ก็จะทําหน้าที่ปรับปรุงพันธุ์ค่ะปรับปรุงพันธุ์ไปเรื่อยๆรุ่นแล้วรุ่นเล่าอยู่แบบนั้นเดี๋ยวจะมีวิธีว่าเราทํายังไงนะคะในระหว่างเวลานั้นเราก็จะส่งลูกกุ้งเนี่ยค่ะไปทดสอบพันธุ์ในบ่อของเกษตรกรโดยมีพี่จงที่บรรจงฟาร์มที่เมื่อกี้คุณนุชพูดถึงนะคะเป็นหัวเรือใหญ่แล้วก็ช่วยเหลือเราเป็นอย่างมากเลยนะคะแล้วก็จะมีชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานีกับชมรมผู้เลี้ยงกุ้งที่จันทบุรีเป็นช่วยเหลือด้วยการคัดเลือกคัดกรองเกษตรกรให้อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จากผลตรงนี้แล้วก็มาเราเอามาดูจากผลที่เราทําด้วยนะคะเอาไว้เป็นแบบว่าเป็นหลักฐานแล้วเราก็จะได้เป็นข้อมูลนะคะเพื่อพัฒนาพันธุ์ต่อไปหลังจากนั้นพอเราเริ่มแน่ใจว่าลูกพ่อแม่พันธุ์ลูกกุ้งของเราอะค่ะโตเร็วสายพันธุ์ที่เราตั้งใจจะทําก่อนคือโตเร็วนะคะพอเรารู้สึกว่าลูกกุ้งเราน่าจะมีลักษณะแบบนั้นคือเริ่มโตเร็วนี่แหละเราก็จะส่งไปที่หน่วยเพิ่มจํานวนพ่อแม่พันธุ์ซึ่งก็คืออยู่ที่เป็นของมอบุรพาค่ะที่จังหวัดจันทบุรีซึ่งในรายละเอียดนี่เดี๋ยวอาจารย์วสินกับอาจารย์บัลลังก์จะมาเล่าให้ฟังนะคะหน่วยนี้ก็จะเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ให้ได้เป็นจํานวนมากๆอันนี้เป็นพ่อแม่พันธุ์ของสายพันธุ์กุ้งโตเร็วแล้วนะคะหลังจากนั้นก็จะส่งไปให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งซึ่งจะส่งเป็นทั้งโรงเพาะฟักแล้วก็ผลิตเป็นกุ้ง PL ส่งให้บ่อเลี้ยงต่อไปอันนี้คือวงจรที่เราหวังว่าจะเกิดขึ้นนะอันนี้ต้องนึกลองนึกย้อนไปนี่คือปี50เนี่ยมันยังอยู่แถวๆเนี่ยค่ะแต่ณตอนนี้เราก็ทําได้แล้วนะคะค่ะถ้าจะพูดถึงเรื่องการปรับปรุงพันธุ์คงจะไม่พูดถึงแหล่งพ่อแม่พันธุ์ไม่ได้นะคะพ่อแม่พันธุ์ของเราที่เราปรับปรุงพันธุ์เนี่ยมีแหล่งมาจากถ้าเป็นในเอเชียนี่ก็จะเป็นด้านน้ําไทยนี่ก็จะเป็นแถวอันดามันค่ะคือตรังกับสตูลแล้วก็จะมีแถบฟิลิปปินส์แล้วก็มาเลเซียนะคะของแอฟริกาก็จะเป็นโมซัมบิกค่ะค่ะนี่คือศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งค่ะเป็นหน่วยอยู่แถวๆตรงนี้ค่ะแต่พื้นที่ทั้งหมดที่เห็นนี่เป็นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีนะคะก็ให้เราสวทช.ได้เข้าไปใช้พื้นที่มีความร่วมมือกันเพื่อที่จะจัดตั้งสถานที่สำหรับปรับปรุงพันธุ์กุ้งอะค่ะตรงที่เห็นนี่เราอยู่ติดนี่คือทะเลนะคะแล้วก็จะเห็นรั้วตรงนี้อันนี้เป็นเขตเลี้ยงกุ้งปลอดเชื้อที่เราเรียกไบโอซีเคียวนะคะทั้งหมดกิจกรรมทั้งหมดเกิดขึ้นในนี้เป็นเขตปลอดเชื้อค่ะค่ะอันนี้คือเนี่ยค่ะทางเข้าจากรูปเมื่อกี้นะคะนี่คือทางเข้าไปมันต้องเป็นระบบไบโอซีเคียวแล้วเราก็มีการคัดกรองเชื้อดังต่อไปนี้ยาวเหยียดเลยนะคะแล้วก็ตอนแรกก็คือเชื้อตัวที่แรงๆก็เราทราบดีคือไวท์สปอตเนี่ยนะคะแล้วเราก็มีหัวเหลืองมีทอร่าพวกอย่างเงี้ยนี่8เชื้อที่เราตั้งไว้แต่แรกหลังจากนั้นมาปี2ปีหลังนี่เราก็เริ่มเพิ่มแอปเพนส์หรือ EMS เราต้องคัดกรองเชื้อตัวนี้ด้วยแล้วก็ไมโครสปอริเดียนนะคะเพิ่มขึ้นมาอีก2ตัวโดยทั้งหมดนี้เราได้รับความร่วมมือแล้วก็สนับสนุนอย่างดีจากหน่วยเซนเท็กซ์ชิมที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งจะทําหน้าที่เป็นที่บางทีเราส่งตัวอย่างไปครอสเช็คหรือว่าเขามีไพรเมอร์ตัวใหม่ๆออกมาซึ่งมี
ความไวในการตรวจจับมากขึ้นเราก็จะใช้ตัวนี้เพราะฉะนั้นมันก็ทำให้เรารู้สึกปลอดภัยอะค่ะว่าเรามีตัวตรวจจับเชื้อที่ดีพอนะคะค่ะทีนี้ขั้นตอนอย่างนี้ค่ะพอเราได้ลูกกุ้งปลอดเชื้อจากหน่วยกักกันโรคนะคะพอมาถึงปุ๊บเวลาเขาส่งมาเราจะต้องส่งเป็นครอบครัวคือหมายความว่าลูกกุ้งแต่ละครอบครัวที่ได้เนี่ยคือจะต้องเป็นลูกกุ้งที่เกิดจากพ่อแม่อย่างละ1คู่เท่านั้นนะคะบ่อนึงก็1ครอบครัวนะคะก็เลี้ยงกันไปจนถึงสักเรารับเข้ามาเป็น PL 15ใช่มั้ยคะจนถึงสักประมาณ1กรัมซึ่งในลักษณะนี้จะใช้เวลาประมาณ2เดือนในบ่อคอนกรีตแบบนี้นะคะพอถึง2เดือนปุ๊บเราก็จะฉีดสีตรงนี้เนี่ยเพื่อให้กำหนดรหัสสีของแต่ละครอบครัวได้เพื่อให้รู้ว่าครอบครัวไหนเป็นครอบครัวไหนอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นเราจะเอากุ้งทั้งหมดทุกครอบครัวเลี้ยงรวมกันเลยค่ะในบ่อใหญ่นี่เป็นบ่อกลางแจ้งบ่อพลาสติกนะคะเป็นบ่อพลาสติก 100% คือหมายความว่าแม้แต่ที่ก้นบ่อก็เป็นPE lining คือ polyethylene lining เป็นบ่อพลาสติกทั้งหมดอันนี้ด้วยเหตุผลของเรื่องปลอดเชื้อด้วยค่ะจะได้ล้างทำความสะอาดบ่อได้นะคะสาเหตุที่เราเอามาทุกครอบครัวเลี้ยงลงไปในบ่ออย่างเงี้ยค่ะเพื่อตัดแฟกเตอร์เรื่องสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปเพื่อให้ทุกครอบครัวกุ้งทุกตัวเลี้ยงอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันทีนี้ก็จะได้รู้ว่าถ้าหากว่ากุ้งมันตัวโตเพราะเป็นไบเจเนติกจริงๆนะคะหลังจากนั้นพออายุ5เดือนค่ะเราก็จะคัดไซส์นะคะเก็บตัวโตไว้ค่ะโดยที่บันทึกครอบครัวคือแท็กสีของมันเนี่ยนะคะเราบันทึกไว้ด้วยส่วนตัวเล็กเราก็ใช้ประโยชน์ในการวิจัยนะคะแต่และกุ้งพวกนี้ค่ะเราก็เลี้ยงต่อไปเนี่ยอายุ5เดือนใช่ไหมคะเราเลี้ยงต่อไปก็จะไปใช้มันอีกทีตอนเป็นพ่อแม่พันธุ์ซึ่งก็อายุประมาณ1ปีนะคะพอ1ปีปุ๊บเป็นพ่อแม่พันธุ์ในระหว่างนี้เนี่ยนักปรับปรุงพันธุ์ของเราก็จะเป็นคนวางแผนเขาเรียกmating design นะคะคือหมายถึงว่าวางแผนว่าจะให้กุ้งครอบครัวนี้กับครอบครัวนี้เพื่อให้ลูกรุ่นถัดไปโตขึ้นนี่คือแนวทางการทำงานของเรานี่นะคะพอถึงตรงโรงเพาะฟักตรงนี้เขาจะทำหน้าที่ผสมเทียมเพื่อให้ได้ลูกกุ้งที่เป็นไปตามแผนการผสมพันธุ์นะคะหลังจากนั้นพอได้ลูกกุ้งออกมาก็จะถูกส่งเข้าไปในอาคารนี้ใหม่เลี้ยงแบบนี้ค่ะวนอยู่แบบนี้1รุ่นที่เราคุยกันเห็นเนี่ยนะคะที่เห็นอย่างเงี้ยวงหนึ่งคือปีหนึ่งเพราะฉะนั้นสามารถนับได้เลยถ้าเราออเปเรตตั้งแต่ปี50ถึงตอนนี้ก็คือ7รุ่น7ปี8ปีผ่านไปนะคะหลังจากนั้นพอเรารู้สึกว่าลักษณะที่โตเร็วมันเริ่มที่จะคงที่ขึ้นมาบ้างเนี่ยนะคะเราก็จะส่งไปที่ BMC หรือหน่วยเพิ่มจำนวนพ่อแม่พันธุ์ค่ะค่ะอันนี้คือผลงานเห็นอย่างนี้มันอยู่ในสไลด์แผ่นเดียวแต่ใช้เวลาตั้งแต่ปี2007ถึง2015เนี่ยค่ะได้ออกมาแผ่นนี้ค่ะก็นี่นะคะคือในปีที่เราออเปเรตปีแรกคือ2007เนี่ยนะคะจนถึง2011เนี่ยระหว่างนี้นี่เราให้เวลาคือการคัดเลือกของเราเนี่ยยังไม่ได้เป็นการคัดเลือกเพื่อแสดงความก้าวหน้าของพันธุกรรมเท่าไหร่แต่เราใช้เวลาไปกับมันเพื่อรักษาความหลากหลายของสายพันธุ์เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอันนี้กราฟนี้เป็นกราฟแสดงน้ำหนักของกุ้งตอนอายุ5เดือนนะคะจะเห็นว่าช่วงปีแรกๆเนี่ยค่ะมันก็จะไล่กันอย่างนี้อยู่ตลอดยังไม่แสดงการโตของมันเท่าไหร่เพราะเราไปรักษาความหลากหลายของมันซะนะคะแต่หลังจากนั้นเราก็จะเริ่มพัฒนาเราเปลี่ยนแผนนิดนึงแล้วก็พัฒนาความก้าวหน้าเป็นการคัดเลือกเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของพันธุกรรมละเราก็จะเห็นว่ามันก้าวกระโดดนะคะพร้อมๆกันนั้นค่ะเราก็ปรับเปลี่ยนวิธีเลี้ยงนิดนึงคือตอนแรกทั้งหมดแท่งเห็นแท่งสีน้ำเงินแบบนี้นะคะเราเลี้ยงในบ่อคอนกรีตนะคะเพราะว่าในบ่อคอนกรีตเนี่ยในอาคารเรามีบ่อจำนวนมากนะคะเราอยากได้ให้มันเป็นข้อมูลที่มันมีเรพลิเคชันเพื่อให้มันน่าเชื่อถือทีนี้จะปรากฏว่าบ่อคอนกรีตเนี่ยมันทำให้ลักษณะการแสดงออกของการโตเนี่ยมันถูกกดดันไว้อะค่ะเราก็เลยลองเลี้ยงคู่ขนานกันไปโดยเลี้ยงในบ่อพลาสติกใหญ่ๆที่เมื่อกี้ในรูปที่แสดงไปแล้วนะคะเราพบว่าในบ่อกลางแจ้งที่เป็นพลาสติกเนี่ยกุ้งสามศักยภาพของกุ้งสามในการเติบโตสามารถแสดงออกได้มากกว่านะคะเราก็เลี้ยงคู่ขนานลงไปสักรุ่น2รุ่นเพื่อให้แน่ใจหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้เลี้ยงในบ่อคอนกรีตแล้วค่ะเราเลี้ยงแต่อยู่ในบ่อพลาสติกขนาดใหญ่นะคะต
ตอนนี้เรามีกุ้งอยู่2ชุดค่ะคือเป็นทั้งชุดที่1กับชุดที่2เนี่ยนะคะชุดที่1เรามีถึงรุ่นที่7แล้วที่เห็นเป็นเส้นประนี่เพราะว่าตอนนี้กุ้งมันเพิ่งจะ4เดือนประมาณสักปลายเดือนนี้จะ5เดือนเราจะได้ข้อมูลแล้วค่ะว่ามันโตขึ้นอีกเท่าไหร่ทั้งหมดนี้เราคือเป็นกุ้งที่น้ำหนักที่อายุ5เดือนนะคะอาจจะเห็นว่าจะเห็นว่าตอนรุ่นที่ห้ากับรุ่นที่หกเนี่ยค่ะมันก็จะกุ้งเนี่ยโตขึ้นประมาณ29%เนี่ยนะคะความจริงมันโตขึ้นแล้วตั้งแต่ตอนรุ่นที่อยู่ในบ่อคอนกรีตค่ะแต่ที่แสดงผลแต่ตรงนี้เพราะตรงนี้มันจะเห็นได้ชัดเจนนะคะจริงๆแล้วถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เปอร์เซ็นต์การโตจะสูงกว่าประมาณสัก37%ค่ะทีนี้มากับกุ้งชุดที่2ก็เหมือนกันกุ้งชุดที่2นี่เราถึงได้รุ่นที่5แล้วค่ะตอนนี้กำลังเริ่มผลิตรุ่นที่6โดยที่รุ่นที่5ก็โตกว่ารุ่นที่4ประมาณ 13% ในขณะนี้ขบวนการปรับปรุงพันธุ์นี้ก็ยังคงเป็นไปอยู่เรื่อยๆนะคะเรายังคิดว่ามันจะต้องโตไปกว่านี้อีกจากแนวเส้นกราฟที่เราได้อ่ะค่ะทีนี้อาจจะมีคำถามว่าผสมกันไปแบบนี้เนี่ยแล้วไม่มีกุ้งใหม่ๆครอบครัวใหม่ๆเข้ามาบ้างเลยจะเป็นอะไรไหมเรามีนักปรับปรุงพันธุ์ของเราก็จะคำนวณอัตราเลือดชิดอยู่ตลอดเวลานะคะเพื่อว่าเราไม่อยากให้ลักษณะด้อยมันเกิดขึ้นนะคะจากตรงนี้จะเห็นว่าอัตราเลือดชิดมันสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงเจเนอเรชันที่5เนี่ยนะคะเราก็เอาครอบครัวใหม่ที่ปลอดเชื้อค่ะเอาเข้ามาจากหน่วยกักกันโรคแล้วก็ทำให้ถ้าอัตราเลือดชิดตกลงนะคะจาก40%เหลือ10ประมาณ12%กุ้งชุดที่2ก็ทำในลักษณะเดียวกันค่ะแต่ยังไงก็ตามอัตราเลือดชิดในบางคนอาจจะคิดว่ามันยังสูงอยู่แต่ยังไงก็ตามเรายังไม่เห็นลักษณะด้อยที่เกิดขึ้นนะคะแต่เราเฝ้าระวังเพราะฉะนั้นการปรับปรุงพันธุ์ก็ยังคงไปในแนวนี้ค่ะค่ะอันนี้จะยกตัวอย่างอันนี้เป็นข้อมูลทดสอบพันธุ์โดยที่อย่างที่เรียนตั้งแต่แรกว่าเราก็ต้องส่งลูกกุ้งของเราอะค่ะอันนี้ออกจากศูนย์นะคะไม่ใช่ยังไม่ได้ออกจากทางจากเกษตรกรอย่างที่เดี๋ยวอาจารย์หลายท่านจะออกมาพูดเราก็ส่งลูกกุ้งชุดเดียวกันของเราออกไปในบ่อเกษตรกรนะคะเป็นชุดที่2ของรุ่นที่5เนี่ยค่ะที่ซิลินฟาร์มที่เขาลงความหนาแน่นประมาณสัก30ตัวต่อตารางเมตรอะค่ะได้น้ำหนักเฉลี่ยที่158วันนี้ประมาณสัก 28.5 กรัมประมาณเกือบ30กรัมอะค่ะผลผลิตก็ประมาณ6ตัน3นะคะโดยที่เลี้ยงเปรียบเทียบกันนี่ของสวทก. ก็ไล่เลี่ยค่ะประมาณ30-31กรัมที่อายุ150วันค่ะแต่ว่าที่อยากจะให้ดูคืออันนี้ก็ต้องว่าเกษตรกรท่านนี้ก็มีฝีมือทีเดียวคือลักษณะของไซส์ที่ได้การกระจายตัวของไซส์อะค่ะไซส์ใหญ่คือประมาณ29-30กรัมเนี่ยนะคะได้ถึงได้เกือบครึ่งนึงอะค่ะ3ตัน3เนี่ยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เล็กลงเรื่อยๆคือแบบว่าไซส์เล็กก็น้อยลงเรื่อยๆซึ่งถ้ายังคงทำได้อย่างนี้อีกเกษตรกรก็น่าจะชอบแบบนี้นะคะค่ะทีนี้จากที่เมื่อกี้คุณนุจรีได้เกริ่นไปว่าเรามีงานทดลองงานวิจัยเนี่ยนะคะมาซัพพอร์ตการปรับปรุงพันธุ์ของเรากราฟเมื่อกี้ที่เราแสดงไปเนี่ยค่ะเราอันนั้นเป็นเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์มีโปรแกรมปรับปรุงพันธุ์ที่เราคิดว่าใช้ได้ละเราจะดำเนินไปตามนี้แต่ในขณะเดียวกันแรกๆปัญหาที่เราประสบคือความสมบูรณ์ของพ่อแม่พันธุ์นะคะอันนั้นทำให้หมายถึงว่าพอเรามีเมทติ้งดีไซน์ว่าครอบครัวนี้มันควรจะเมทกับครอบครัวนี้แต่กลายเป็นว่าทำไม่ได้เนื่องจากว่าพ่อแม่พันธุ์ไม่สมบูรณ์ทำให้เราไม่ได้ลูกกุ้งจากครอบครัวที่ควรจะได้เนี่ยค่ะเลยต้องมีงานวิจัยที่มาซัพพอร์ตตรงนี้ซึ่งก็มีหลายด้านทั้งโภชนาการเทคนิคการเลี้ยงวิศวกรรมแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะคะเพื่อทำให้กุ้งในบ่อเลี้ยงของเราเนี่ยค่ะมีความสมบูรณ์ของพ่อแม่พันธุ์สูงที่สุดเพื่อให้ได้ครอบครัวกุ้งรุ่นต่อไปเพื่อเป็นไปตามแผนการผสมพันธุ์นี่นะคะอย่างแรกก็คืออันนี้เป็นงานวิจัยที่สนับสนุนนี้เป็นด้านอาหารเนี่ยนะคะเห็นเป็นเพียงแต่จริงๆเรามีหลายเรื่องนะคะนี่ยกตัวอย่างบางเรื่องขึ้นมาอย่างเช่นเราก็มาดูทำงานวิจัยว่าผลของเพียงที่มีต่อพ่อพันธุ์เป็นยังไงนี่นะคะอย่างงานชิ้นนี้ผลของเพียงที่มีต่อพ่อพันธุ์อย่างน้อยในเบื้องต้นเนี่ยที่เราพบก็คือว่ากุ้งที่กินเพียงเนี่ยค่ะในตัวผู้เนี่ยเป
เปอร์เซ็นต์ของสเปิร์มที่ผิดปกติเนี่ยค่ะน้อยลงน้อยกว่ากลุ่มควบคุมเนี่ยนะคะแล้วก็มีสเปิร์มมากแล้วก็ส่วนอันนี้จะเป็นในเรื่องของดูเกี่ยวกับพ่อดูเกี่ยวกับแม่พันธุ์นะคะซึ่งหลายท่านอาจจะทราบว่าในเพียงเนี่ยตัวหนึ่งนอกจากเรื่องของไขมันแล้วมันยังจะมีเรื่องของโปรสตาแกลนดินที่มีความสำคัญกับการพัฒนารังไข่เนี่ยนะคะเราก็นักวิจัยของเราก็เอาไปศึกษาดูเนี่ยนะคะทีนี้มันจะเป็นเชิงลึกมากๆแต่ว่าอย่างหนึ่งที่จับต้องได้ที่เอามาใช้ก็คือว่าเราพบว่าอะแรคิโดนิกแอซิดเนี่ยค่ะถ้าหากว่ามากพอสัดส่วนของอะแรคิโดนิกแอซิดที่ต่อ EPA แล้วก็ต่อ DHA พวกนี้นะคะถ้าสัดส่วนสูงตรงนี้ก็จะสามารถทำให้รังไข่เนี่ยค่ะพัฒนาไปจนอย่างราบรื่นนะคะทีนี้ต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้สารทดแทนการตัดตาค่ะณปัจจุบันนี้คงมีทุกโรงเพาะฟักคงยังต้องใช้เทคนิคนี้อยู่ใช่ไหมคะของพี่วีก็ใช้ของที่ศูนย์ก็ใช้ค่ะเพราะว่ามันยังแน่นอนที่สุดในเรื่องการตัดตาทำไมเราต้องตัดตาเนื่องจากว่าในก้านตาของกุ้งเนี่ยค่ะมันก็มีสมองนะคะสมองในส่วนของก้านตากุ้งเนี่ยมันจะผลิตฮอร์โมนตัวนึงเขาเรียกGonad Inhibiting Hormone คือช่วยยับยั้งการเจริญของรังไข่นะคะเพื่อที่จะลดผลของการยับยั้งเราตัดมันทิ้งเลยค่ะทีนี้พอตัดมันทิ้งปุ๊บมันก็จะทำให้ฮอร์โมนอีกกลุ่มนึงที่ทำหน้าที่กระตุ้นคือ Gonad Stimulating Hormone เนี่ยโดดเด่นขึ้นวิธีนี้รังไข่มันก็จะพัฒนาได้เร็วขึ้นแต่ไงก็ตามวิธีนี้มันก็เหมือนทารุณสัตว์นะคะแล้วก็กลุ่ม Greenpeace ก็ใกล้ออกมาทุกทีก็พยายามจะต้องทำอะไรก็ตามที่หลีกเลี่ยงเทคนิคนี้ซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงได้มันไม่ใช่ว่าแค่เทรดแบเรียร์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะมันก็จะเป็นเรื่องของว่าเราสามารถที่จะเก็บรักษาแม่พันธุ์ตัวนั้นไว้ได้นานขึ้นอย่างที่ทราบกันดีว่าพอเมื่อไหร่ที่ตัดตาก็คือนับถอยหลังได้เลยค่ะแม่พันธุ์ตัวนั้นจะค่อยๆโทรมลงเราต้องทิ้งมันไปในที่สุดแต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะไม่ตัดตาแล้วก็บำรุงมันดีๆเนี่ยมันจะอยู่กับเราได้นานอันนี้มีผลกับการปรับปรุงพันธุ์นะคะเพราะว่าถ้าเราเลี้ยงมันได้นานๆจนกระทั่งสามารถเห็นถึงลูกของมันเราก็เอาแม่พันธุ์ตัวนั้นกลับมาบีบเพื่อให้ได้ลูกที่ดีได้อีกนะคะตอนนี้ก็สารตัวนั้นเราเรียกว่า RNA interference RNAi ค่ะแล้วตอนนี้ทำไปถึงได้เป็นระดับโมโนโคโนเป็นแอนติบอดีแล้วอะค่ะก็ยังคงทำต่อไปแต่ว่ายังอยู่ในระดับวิจัยอะนะคะแต่ว่าในระดับห้องปฏิบัติการก็ได้ผลดีค่ะนอกจากนั้นอย่างคือทางด้านวิศวกรรมอันนี้อาจจะไม่คุ้นนิดนึงอันนี้เป็นเพียงซึ่งเป็นเพียงทรายที่เราก็เลี้ยงอยู่ในทรายมันถึงชื่อเพียงทรายอะนะคะก็เพียงทรายเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันมีเป็นอาหารที่ดีมากของแม่พันธุ์แต่ที่ศูนย์เนี่ยเจอปัญหาว่ากำลังเลี้ยงไม่ยากค่ะยากตอน harvest ยากตอนเก็บเกี่ยวมันเพราะว่ามันหนักแรงมากมันใช้แรงงานเยอะทีเดียวก็เลยร่วมกับทางมอสวทชร่วมกับทางมอและมหิดลนะคะประดิษฐ์ออกแบบและประดิษฐ์เครื่องตัวนี้ขึ้นมาในการเก็บเกี่ยวเพียงเนี่ยนะคะก็คือเอาทั้งทรายทั้งเพียงใส่ลงไปในนี้แล้วเครื่องก็จะเขย่าแล้วก็ทรายมันก็จะลงหล่นลงไปในน้ำเนี่ยค่ะแล้วก็เพียงก็จะติดตะแกรงนี่ไว้ก็เวิร์กดีแล้วก็ใช้อยู่จนถึงเดี๋ยวนี้นะคะอันนี้เราก็ไปขอจดอนุสิทธิบัตรแล้วแล้วก็มีหน่วยงานของกรมประมงบางหน่วยที่มีปัญหาเดียวกันก็มาขอถ่ายทอดเทคโนโลยีไปแล้วค่ะค่ะส่วนนี้มาพูดถึงเรื่องการพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงอันนี้คือกุ้งที่เลี้ยงคู่กับสาหร่ายผมนางเนี่ยนะคะเราที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อเดิมอะค่ะศูนย์มีปัญหาเรื่องว่าพ่อแม่พันธุ์มันตัวเล็กเนี่ยนะคะเราก็พยายามอยู่หลายวิธีอันนี้เป็นหนึ่งในวิธีเหล่านั้นเราก็เลยมาเลี้ยงกุ้งร่วมกับสาหร่ายผมนางความจริงอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะหลายคนก็คงทำมาแล้วแต่ว่าไม่ค่อยเห็นทำกับพ่อแม่พันธุ์สิ่งที่เราทำได้คือกราฟอันนี้ค่ะนี่คือกุ้งที่อายุ5เดือนนะคะน้ำหนักเกือบ20กรัมแล้วเราลองเก็บข้อมูลว่าถ้าเลี้ยงกับสาหร่ายผมนางแล้วก็เลี้ยงปกติเนี่ยค่ะเราพบว่าในช่วงเดือนแรกเนี่ยค่ะ ADG ของที่เลี้ยงปกตินั้นก็จะประมาณสักอันนี้ประมาณสัก 0.1 0.2 นะคะแต่ในขณะที่เลี้ยงกับสาหร่ายเนี่ยมันพุ่งขึ้นไปในเดือนเดียว 0.7 กรัมเลยนะคะนอกจากนั้นอัตรารอดก็สูงด้วยประมาณ 90% ที่เป็นเหตุนี้ก็เพราะว่ากุ้งเนี่ยค่ะมันจะใช้สาหร่ายเวลาที่มัน
รอกคราบเนี่ยมันตัวมันก็เอาเปลือกออกใช่ไหมคะมันจะอ่อนแอมันก็ใช้สาหร่ายเป็นที่หลบได้ด้วยรวมทั้งตัวสาหร่ายเองก็มีคุณสมบัติในการลดอัตรารอดนะคะเวลาถ้าติดเชื้อตัวแดงหรือว่าพวกกลุ่มวิบิโอเนี่ยค่ะจากที่ผลการทดสอบในงานวิจัยอื่นพบว่าถ้าใช้สารสกัดจากวุ้นจากสาหร่ายผมนางเนี่ยอัตรารอดมันก็จะดีขึ้นนะคะไม่ตายเยอะค่ะจากงานวิจัยทั้งหมดทั้งมวลที่เมื่อกี้กล่าวมาเนี่ยนะคะมันก็เคยทำให้เราปัญหาเรื่องความสมบูรณ์ของแพทย์พ่อแม่พันธุ์ของสพก.ลดลงนะคะด้วยทำให้เรามีพัฒนาการของความสมบูรณ์ของพ่อแม่พันธุ์ดังต่อไปนี้นี่นะคะก็คือพ่อแม่พันธุ์เรามีขนาดใหญ่ขึ้นขนาดพ่อแม่พันธุ์สำคัญยังไงแม่พันธุ์เนี่ยเราทราบกันดีค่ะว่าถ้าหากว่ายิ่งตัวใหญ่จำนวนไข่ที่วางมันก็จะมากขึ้นอันนี้มันแวรี่ไปตามกันเลยค่ะแล้วส่วนเรื่องอัตราการวางไข่อัตราการวางไข่นี่มันมีผลกับเรามากเหมือนกันคือเนื่องจากว่าถ้าหากว่ากุ้งมันไม่สมบูรณ์พอเนี่ยนะคะแล้วมันmating design ตามที่เราวางไว้อะค่ะแม่พันธุ์มันไม่วางไข่เราก็เสียเวลาไปอีกจากเมื่อเดิมที่เราต้องใช้เวลาเกือบเดือนนึงเพื่อให้ได้ลูกกุ้งตามครอบครัวที่เราต้องการเดี๋ยวนี้เหลือแค่2อาทิตย์ค่ะเราก็ปิดครอบได้ทำให้ข้อมูลการเจริญเติบโตที่วัดได้ก็ไม่กระจายตัวด้วยเช่นเดียวกันกับอัตราการปฏิสนธินะคะในของพ่อพันธุ์ถ้าหากว่าได้พ่อพันธุ์ที่สมบูรณ์เนี่ยอัตราการปฏิสนธิสูงๆเราก็จะได้นอเพียสจำนวนมากค่ะนะคะส่วนความดกของไข่จำนวนไข่ต่อพ่อแม่พันธุ์ต่อแม่พันธุ์แล้วก็จำนวนนอเพียสนี่ก็จะเป็นเหตุผลที่ล้อกันไปเดี๋ยวมาดูผลกันนะคะค่ะอันนี้มาดูของด้านแม่พันธุ์ก่อนตั้งแต่อันนี้เป็นดึงข้อมูลออกมาบางส่วนนะของปี2008ถึง2014เราจะพบว่าแม่พันธุ์เนี่ยค่ะจากตอนแรกที่ประมาณปี2008เนี่ยน้ำหนักอยู่ที่ประมาณยังไม่ถึง70กรัมเลยค่ะจนมาถึงตอนนี้เราก็ได้แม่พันธุ์ที่ประมาณ100-110กรัมนะคะเฉลี่ยของเราส่วนพ่อพันธุ์ก็เป็นในแนวทางเดียวกันค่ะโดยธรรมชาตินี่พ่อพันธุ์ก็จะตัวเล็กกว่าแม่พันธุ์อยู่แล้วนะคะตอนนี้พ่อพันธุ์เราก็ได้อยู่ที่ประมาณเกือบ90กรัมโดยเฉลี่ยค่ะส่วนอัตราวางไข่อย่างที่บอกอะค่ะอย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อกี้จากปี2008ที่เราอยู่ที่ประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ก็เป็นเกือบ 80% แล้วค่ะอัตราการวางไข่นี่อัตราการปฏิสนธินี่ก็ค่อยๆดีขึ้นนะคะแต่อันนี้ยอมรับว่าในตัวผู้เนี่ยค่อนข้างจะเซนซิทีฟกว่าในแม่กุ้งเพราะฉะนั้นช่วงไหนที่สิ่งแวดล้อมความเค็มลดลงอากาศร้อนเกินไปเนี่ยพ่อพันธุ์เราก็จะมีปัญหาแต่ไงก็ตามแนวโน้มเนี่ยอัตราการปฏิสนธิเราก็ดีขึ้นนะคะเสร็จแล้วมาดูความดกของไข่คือที่บอกว่ากุ้งยิ่งตัวโตจำนวนไข่ก็มากขึ้นคนก็อาจจะคิดว่าก็โอเคคือตัวโตก็ต้องมากอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่เราพบว่ายิ่งตัวโตเนี่ยค่ะจำนวนไข่ที่ต่อน้ำหนักแม่กุ้ง1กรัมที่ขึ้นไปเนี่ยค่ะก็ยิ่งมากขึ้นนะคะยิ่งตัวโตยิ่งให้ไข่เยอะตามน้ำหนักที่มากขึ้นโดยที่แบบว่าจำนวนไข่ต่อน้ำหนักกุ้งที่เพิ่มขึ้น1กรัมเนี่ยค่ะมันก็จะเยอะขึ้นในปี2008มีเกือบถึงได้เกือบถึง 4,000 ใบอ่ะนะคะต่อแม่กุ้ง1กรัมตอนนี้เราได้ถึงประมาณ 5,000 แล้วค่ะอันนี้อาจจะนำไปสู่ในเบื้องหลังในภายหลังภายหน้าต่อไปที่เราอาจจะพัฒนาสายพันธุ์กุ้งพันธุ์ไข่ดกก็ได้นะคะโอเคทีนี้อันนี้ก็ล้อไปตามกันกับข้อมูลเบื้องต้นนะคะจำนวนทำให้จำนวนไข่ต่อแม่พันธุ์เนี่ยมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นแล้วก็เป็นพ่อเมื่อพ่อแม่พันธุ์สมบูรณ์เราก็จะทำให้เราได้นอเพียสมากขึ้นตอนนี้เราได้อยู่ที่ประมาณสัก250,000ถึง270,000เนี่ยนะคะต่อแม่พันธุ์1ตัวโอเคค่ะอันนี้จะมาสรุปแล้วค่ะว่าณปัจจุบันนี้เราทำอะไรอยู่คือการปรับปรุงพันธุ์เราก็ยังคงทำไปอย่างต่อเนื่องนะคะโดยหน่วยงาน3หน่วยงานอย่างที่เห็นนี้ค่ะแต่ตอนนี้เรามีหน่วยงานเพิ่มขึ้นมาคือเรามีหน่วยกักกันโรคเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นมาอีกหน่วยนึงตั้งอยู่ที่อำเภอชัยยาเหมือนกันแล้วก็มี
หน่วยเพิ่มจำนวนพ่อแม่พันธุ์อันนี้เป็นของภาคเอกชนนะคะเป็นอยู่ เป็นความร่วมมือของสวทช.กับมอ.แล้วก็ภาคเอกชนคือเจ้าของฟาร์มเองนะคะณตอนนี้โฟลของเราค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วค่ะคือหน่วยเพิ่มจำนวนพ่อแม่พันธุ์ทั้ง2หน่วยเนี่ยก็ส่งพ่อแม่พันธุ์ให้โรงเพาะฟักที่เป็นเอกชนแล้วก็ส่งต่อให้เกษตรกรเราสามารถตามผลจากบ่อของเกษตรกรได้แล้วนะคะคิดว่าตอนนี้ลูปค่อนข้างจะสมบูรณ์เหลือตามเก็บผลในฟิลแล้วก็พัฒนากันไปเรื่อยๆค่ะค่ะโอเคผมมีเท่านี้ค่ะขอบคุณมากนะคะ